องค์การอัยการปัตตสนสูงสุดและองค์การห่วมมือสากลญี่ปุ่นใจกล้าได้ห่วมกันปรึกษาหารือถึงแผนการห่วมมือกันทางด้านกฎหมายในอนาคตเข้าร่วมในกองประชุมพบปะกันในครั้งนี้โดยมีท่านคำเพชรสมวรจิตของหัวหน้าองค์การอัยการปัตตสนสูงสุดท่านนางโยโกะนิซึกิของหัวหน้ากลุ่มกฎหมายและความยุติธรรมฝ่ายธรรมภิบาลและการสร้างสันติภาพของใจกล้าพร้อมด้วยพนักงานวิชาการของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมการพบปะกันในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายแม้ได้มีการทบทวนคืนผลของการร่วมมือกันในระยะที่ผ่านมาเพื่อเป็นบทอิงในการวางแผนการในการแก้ไขในต่อหน้าให้ได้รับมากผลดีขึ้นกว่าเก่าโดยเฉพาะก็แม่นโครงการพัฒนาคงเขตยุติธรรมและกฎหมายโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในคงเขตยุติธรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายในคงเขตยุติธรรมอยู่ลาวเป้าหมายก็แม่นเพื่อเฮ็ดให้บรรดาบุคลากรหลักในแขนงการกฎหมายและยุติธรรมมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับบรรดาทฤษฎีกฎหมายสามารถจัดตั้งปฏิบัติและบังคับใช้บรรดากฎหมายพื้นฐานโดยอิงตามบรรดาทฤษฎีกฎหมายและเพื่อปรับปรุงกฎหมายและภาคปฏิบัติตัวจริงสำหรับแผนการร่วมมือกันในต่อหน้าแม่นจะได้ศึกษาค้นคว้าบรรดาทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและกฎหมายการดำเนินคดีแพ่งที่ทางกลุ่มค้นคว้าได้มีการดำเนินการรวบรวมบรรดาผลของการศึกษาค้นคว้าที่เป็นเอกสารและคู่มือพร้อมทั้งเผยแพร่บรรดาผลของการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวให้แก่บรรดานักวิชาชีพกฎหมายและนักค้นคว้ากฎหมายศึกษาค้นคว้าบรรดาทฤษฎีกฎหมายและวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากฎหมายอาญาศึกษาบรรดาเอกสารอ้างอิงโดยอิงตามบทค้นคว้าและบทวิเคราะห์ที่กะเกียมเพื่อนำใส่เข้าในการจัดตั้งปฏิบัติขั้นตอนของการดำเนินคดีอาญาให้แท้เหมาะสถาบันการศึกษากฎหมายสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพกฎหมายและสถาบันฝึกอบรมต่อเนื่องต้องได้มีการประสานสมทบกันอย่างสนิทสนมเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกันสร้างให้บรรดาเครื่องมือการเรียนการสอนและวิธีการสอนให้ได้รับการพัฒนาและสามารถนำใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ